ครับผมสวัสดีครับผมวุฒิ My Love Intern นะครับผมวันนี้จะมาบอกเล่าว่าเงินภาษีที่ผมทำงานไต้หวันมา2ปีกว่านะครับผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่งถึงบัญชีที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาบอกเล่านะครับว่ามาทำงานไต้หวันเราได้เงินภาษีคืนนะครับผมครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้เสียเงินภาษีที่ไต้หวันเดือนละ 1,200 ถึง 1,300 นะครับผมเงินภาษีครบ1ปีผมก็จะได้คืนประมาณ 12,000 2,000 ถึง 3,000 กว่าบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าเงินภาษีได้ประมาณไหนเดี๋ยวผมแนะนำท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมสำหรับเงินภาษีว่าเรามาทำงานไต้หวันกี่ปีถึงได้เงินภาษีคืนนะครับผมส่วนคลิปนี้จะมาบอกเล่าว่าเงินภาษีผมเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทอื่นเงินภาษีเขาจะได้เงินสดเลยนะครับผมบริษัทอื่นเข้าตั้งแต่เดือน9เดือน10แล้วนะครับของผมเพิ่งเข้าเดือน11เนี่ยครับเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่เองครับผมและวันนี้ก็ได้ใบเสร็จเนี่ยครับผมใบเสร็จภาษีนะครับบริษัทผมเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับผมเขาจะโอนตังค์เข้าบัญชีให้ไม่ได้ให้เงินสดครับผมส่วนบริษัทอื่นเขาจะได้เงินสดครับผมเมื่อต้นคลิปผมบอกนะครับผมว่าผมได้เงินภาษีคืนแล้วนี่ครับผมใบเสร็จนี่เงินภาษีผมได้คืนเท่านี้ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือเงินจำนวนเต็มนะครับผมส่วนนี้โดนหักค่าส่ง200บาทนะครับผมในนี่แหละครับผมโดนหักค่าส่ง200บาทแล้วก็โดนเลทเงินอีกกว่าถึงไทยนี่ครับผมช่องสุดท้ายนี่เลยครับผมถึงไทยกี่บาทนี่นะครับตามนี้เลยครับผมถึงไทยก็ 13,305 บาทกับอีก23สตางค์นะครับผมเข้าไทยเป็นไงบ้างครับผมสำหรับเงินภาษีครับผมเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้เคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่ผมบอกเกี่ยวกับการได้เงินภาษีของไต้หวันคือนะครับผมนะครับใครที่มาไต้หวันปีแรกนะครับผมมาช่วงเดือน1ถึงเดือน6นะครับผมช่วงนี้ครับผม1ถึงเดือน6เราจะได้ภาษีคืนในปลายปีถัดไปนะครับผมส่วนใครที่มาไต้หวันเดือน7ถึงเดือน12ระหว่างเดือน7ถึงเดือน12นะครับก็จะได้ภาษีคืนอีก2ปีนะครับ2ปีถัดไปนะครับเพราะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่มันก็ได้คืนนะครับอย่างตัวผมนะครับผมมาเดือน9ของปี2017แล้วผมครบ1ปีอายุครบ1ปีอายุงานครบ1ปีปี2018นะครับผมแล้วแต่ผมยังไม่ได้ภาษีคืนนะครับผมจะได้ภาษีเดือนปี2019นะครับก็คือปีนี้ครับนะครับทำงานเกือบ2ปีทำงาน2ปีกว่าถึงจะได้ภาษีรอบแรกคืนนะครับเห็นไหมครับแตกต่างกันนะครับผมใครที่จะมาทำงานไต้หวันก็คุณเลือกช่วงเวลาดีๆนะครับสอบผมแล้วไม่มีปัญหาครับผมปีนี้เป็นปีแรกที่ผมได้ภาษีครับปีหน้าเดือน9ปีหน้าผมก็ครบ3ปีที่ไต้หวันนะครับแล้วผมก็จะได้ภาษีคืนปีที่2ใช่ไหมครับในตอนที่ผมกลับไทยไปเรียบร้อยครับผมแต่บริษัทผมเขาจะทำเรื่องโอนตังกลับไปเข้าบัญชีให้ผมเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมรอบ2ผมก็อยู่ไทยนู่นแล้วถึงจะได้ภาษีรอบ2นะครับผมส่วนรอบที่3นู่นนะครับถัดไปอีกปีนึงผมอยู่ไทยนะครับอยู่ไทยอีกปีกว่าถึงได้เงินภาษีรอบที่3คืนนะครับนี่ครับผมแต่ไม่ได้คืนนะครับผมถ้าเราต้องติดต่อล่ามไว้ตลอดนะครับหรือว่าติดต่อเพื่อนร่วมงานนะครับให้เขาคอยดูป้ายประกาศหน้าบริษัทเขาจะติดป้ายประกาศนะครับว่ามีใครได้ภาษีคืนบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเพื่อนผมนะครับที่เขาแท็กกลับไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ดูใบรายชื่อให้เขาก็ได้ภาษีคืนนะครับผมก็เลยติดต่อเขาบอกว่าเขาก็ได้ภาษีคืนนะครับเป็นไงบ้างครับผมครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม
พื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายตอนนี้ก็ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับทั้งอากาศก็เย็นลงนะครับผมประเทศไต้หวันเริ่มเย็นลงแล้วครับฝนก็ยังตกนะครับผมเพราะไต้หวันเป็นประเทศที่ฝนตกบ่อยมากครับเพราะมันเป็นเกาะอากาศมันชื้นนะครับมันก็เลยฝนตกนะครับนี่ตอนนี้ก็บรรยากาศยามเย็นครับผมดูครับฝนเริ่มตกปล่อยๆลงมาแล้วครับผมนี่แหละครับสภาพอากาศบ้านเขา